มันจะได้ช่วยมันดูแสงได้ดีขึ้นถ้ามีคนแบบคอมเมนต์มาก็คือจะเห็นว่ามีเพื่อนต้องการเอาแนวแล้วสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราได้มาทำการ Facebook Live ครั้งแรกนะครับเพื่อแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จัก OpenStack กันมากขึ้น OpenStack จริงๆเนี่ยก็มีมาปีนี้เป็นปีที่7แล้วนะครับอย่างที่เราเคยจัดงาน Birthdayของ OpenStack ไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับวันที่16สิงหาที่ผ่านมาวันนี้เราก็อยากที่จะมาแชร์ความรู้นะครับให้กับเพื่อนๆด้วยกันให้รู้จัก OpenStack กันมากขึ้นอยากที่จะโปรโมท OpenStack ว่ามันดียังไงให้ประโยชน์กับพวกเรามากน้อยแค่ไหนนะครับก็ผมเริ่มเลยแล้วกันนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็คิดว่าเราจะมีซีรีส์ของเรื่อง OpenStack ที่ลงลึกไปเรื่อยๆนะครับจากวันนี้ไปเนี่ยทุกอาทิตย์เราก็จะมีการทำอย่างนี้เพื่อให้ความรู้กับเพื่อนๆที่สนใจในเรื่อง OpenStack นะครับผม อภิศักดิ์จุลยาเป็น CEO แล้วก็เป็นคนที่ดูแลเรื่องของ OpenStack Business ของบริษัทนิพาเทคโนโลยีนะครับวันนี้ผมอยากจะพูดถึง OpenStack ก่อนเริ่มต้นว่า OpenStack คืออะไรมันเป็น Open Source Software ที่พัฒนาโดย Community นะครับแล้วก็เป็นซอฟต์แวร์ที่ develop บนแพลตฟอร์มสำหรับการสร้าง Public Cloud และ Private Cloud แต่มันไม่ใช่ Single Product นะมันเป็นแพลตฟอร์มที่มีอีโคซิสเต็มที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรครับอย่างที่เราทราบถ้าเราพูดถึง OpenStack ก็คือ Cloud Computing ซึ่งประกอบไปด้วย Cloud Component 3อันหลักๆใหญ่ๆซึ่งพวกเราก็คงรู้จักกันดี Compute นะครับก็คือการแบ่งจัดสรรปันส่วน Resource ต่างๆนะครับStorage ก็คือในส่วนที่เป็นเรื่องของการเก็บข้อมูลต่างๆแล้วก็ส่วนท้ายก็เป็นเรื่องของ networking นะครับในคอมพิวเนี่ยตัว OpenStack เองเนี่ยมันจะเรียกว่า Nova นะครับเป็นโมดูลที่เกี่ยวกับเรื่องของคอมพิวโดยตรงซึ่งถ้าตัวเนี้ยเปรียบเทียบกับของ Amazon AWS มันก็คือ EC2 นะครับส่วน storage เนี่ยตัวที่เป็นตัวดูแลแล้วก็อินเทอร์เฟซกับ OpenStack โดยตรงก็คือเราเรียกว่า Cinder ส่วนข้างหลัง Cinder เนี่ยนะครับเราจะใช้ SEP หรือใช้ SWIFT ขึ้นอยู่ว่ามันจะเป็น Block Storage หรือจะเป็น Object Storage ในส่วนของ AWS หรือ Amazon เนี่ยเราเรียกกันรู้จักกันดีในส่วนที่เรียกว่า S3 นะครับส่วน Networking เนี่ยก็เป็นส่วนที่พัฒนาล่าสุดตัวสุดท้ายของ OpenStack แล้วอยู่ภายใต้ชื่อว่า Neutron นะครับOpenStack เองเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือแพลตฟอร์มอันหนึ่งซึ่งอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่ว่าแยกเป็น3ส่วนเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมอง3ส่วนเนี่ยนะครับใน OpenStack เองส่วนแรกที่เป็นคอมพิวเนี่ยคอมพิวตรงนี้เนี่ยก็คือแยกก็ได้เป็นว่าจะเป็น VM ซึ่งพวกเรารู้จักกันดีในแง่ของ Virtual Machine นะครับหรือจะเป็นคอนเทนเนอร์หรือจะเป็น Bare Metal นะครับคอนเทนเนอร์ก็เป็นเทคโนโลยีที่มาใหม่ก็ยังส่วนของคอมพิวเช่นเดียวกันนะครับ Bare Metal ก็พูดถึงรีสอร์ทของทั้งเครื่องเลยนะส่วนที่เป็น storage นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับ storage ก็แยกออกมาได้เป็นอีกส่วนหนึ่งจะเป็น storage แบบ block หรือเป็นแบบ object นะครับส่วนที่เป็น common จริงๆที่จะรวมจอยทุกส่วนเข้าด้วยกันก็คือในเรื่องของ network นะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนที่เป็น common platform แล้วทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะเชื่อมผ่านกันกับจะเรียกว่าโลกภายนอกนะฮะตรงนี้ตรงกลางนี่คือ infrastructureถ้าเกิดจะเชื่อมกับส่วนอื่นที่จะมาคุยกับ OpenStack ก็จะต้องทำผ่าน API นะครับ
อันนึงเนี่ยที่ผมอยากจะเปรียบเทียบให้พวกเราเห็นภาพมากขึ้นว่า OpenStack จริงๆเนี่ยมันคือ Android ของ Cloud นะครับมัน Android ไงฮะถ้าผมเปรียบเทียบAndroid เนี่ยกับiOS นะครับตอนที่ iOS ออกมาใหม่ๆเนี่ยซึ่งมันเป็น Close Software Developed โดย Apple นะครับทุกคนก็อยากจะต้องพัฒนา Open Source ขึ้นมาเพื่อไปแข่งกับ Apple เพราะว่ามันเป็นอะไรที่สำคัญและมีความจำเป็นเพราะฉะนั้น Google Samsung Motorola ก็รวมตัวกันแล้วก็พัฒนาออกมาเป็น Android หลักๆ ก็คือ Google เป็นคนพัฒนานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ Android แข่งกับiOS ซึ่งเป็นของ Apple นะครับเช่นเดียวกันถ้าผมเปรียบเทียบในแง่ของCloud เนี่ยในตัว Cloud เองจริงๆมันก็จะมีAmazon ใช่ไหมครับซึ่งเป็นคนที่พัฒนานี้มาเมื่อประมาณสัก10ปีที่แล้วให้บริการคลาวด์มาเจ้าแรกๆของโลกนะครับแล้วก็เขาก็พัฒนาตรงนี้ขึ้นมาเองโดยที่เป็น proprietary software ที่เขาทำอยู่ซึ่งหลังจากพอลอนช์ตรงนี้ออกมาทุกคนก็มองเห็นความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาคลาวด์เพื่อแข่งกับ cross proprietary software นั่นคือที่มาของ OpenStack นะครับเพราะฉะนั้น OpenStack ก็เปรียบเทียบได้กับของ Amazon นะครับในรูปแบบที่อยากจะให้เห็นภาพนะครับงั้นถ้าเกิดมอง OpenStack จริงๆมันก็คือตัวที่เป็นซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งนะครับที่จะเข้าไปเทคแคร์บริหารจัดการเรื่องของข่าวนะครับสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะมองต่ออยากให้ทุกคนพอเปรียบเทียบเห็นภาพแล้วเนี่ยเราต้องถามตัวเองว่าเอ๊ะแล้วมันสำคัญยังไงทำไมถึงต้องใช้ OpenStackก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเนี่ยผมอยากจะชี้เห็นนิดนึงว่าถ้าเราไปที่ Google Trends นะครับแล้วเราเสิร์ช Open Source Software ที่เกี่ยวกับ Cloud นะฮะไม่ว่าจะเป็น OpenStack Cloud Stack นะครับเราจะเห็นได้ว่าคนสนใจมากที่สุดตอนนี้ก็คือ OpenStack การเสิร์ชเทรนด์การเสิร์ชต่างๆก็จะมีการใช้งานเสิร์ชที่สูงมากโอเคครับ เรากลับมาอีกครั้งหนึ่งพอดีเมื่อกี้เกิดปัญหาด้านเทคนิคนิดหน่อยนะครับเรื่องของตัวกล้องเองผมก็เลยไม่แน่ใจว่าเราขาดหายไปตอนไหนแต่ว่าผมอยากจะเริ่มใหม่ที่ว่า OpenStack ก็คือ Android ของ Cloud นะครับการเปรียบเทียบไม่เห็นว่า OpenStack เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือ OS ซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งถ้าผมไปมองซอฟต์แวร์ของApple ซึ่งเป็น iOS อันนี้ก็คือเป็น proprietary software นะครับแล้วก็ตัวที่เป็น open source software ที่ทุกคนเอาไปใช้ได้ก็คือตัว Android ถ้าเป็นของ OpenStack ตัวที่เป็นคู่แข่งกับ OpenStack ที่เป็น proprietary software ก็คือของ AWS นะครับแต่ของ open source ของ OpenStack เนี่ยนะครับทุกคนมีสิทธิ์ที่จะไปใช้ได้เช่นเดียวกับของ Android ในการที่จะไปติดตั้งระบบ cloud computing แล้วก็ที่เป็นเรื่องของ infrastructure ได้นะครับอันนี้ก็มองให้เห็นเปรียบเทียบได้ชัดเจนนะครับว่า OpenStack เนี่ยคืออะไรแน่นอนแล้วคำถามก็คือว่าทำไม OpenStack ถึงมีความสำคัญนะครับถ้าเราลองไปทำลองไปที่ Google Trends นะครับซึ่งสามารถเสิร์ชได้ว่าคีย์เวิร์ดของ OpenStack หรือ Open Source ซอฟต์แวร์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น Cloud Stack นะครับOpenStack เองเนี่ยมีการค้นหาที่มากที่สุดถ้าเปรียบเทียบกับ Cloud Stack นั่นก็คือหมายความว่าความสนใจของคนหรือการใช้งานเนี่ยนะครับของ OpenStack เนี่ยมีสูงมากมีคนที่สนใจเยอะมากนะครับนั่นคือที่มาของ Google Trend ว่าทำไม OpenStack ถึงมีความสำคัญอีกอันนึงก็คือถ้าเกิดเปรียบเทียบระหว่าง proprietary ซอฟต์แวร์ที่เป็น Cloud ซึ่งหลักๆที่เราเคยได้ยินกันเยอะและใช้กันเยอะคือตัวที่เป็น VMware นะครับตอนนี้การค้นหาไม่ว่าจะเป็น VMware version ต่างๆเนี่ยเปรียบเทียบ OpenStack แล้วนะครับการค้นหาใกล้เคียงกันมากนั่นคือความสนใจในการที่จะหันมาใช้ OpenStack เนี่ยมีสูงมากเลยนะครับ2ใน3ของ OpenStack ที่มีการ deploy แล้วเนี่ย
มีการใช้ในโปรดักชันเลยนะครับคือบางคนเนี่ยทดลองใช้ OpenStack แล้วก็ไม่กล้า deploy ให้เป็นโปรดักชันจริงหรือบางคนแค่ทดลองเล่นๆหรือใช้งานบ้างไม่ใช้งานบ้างOpenStack Foundation ก็ไปทำ survey มาเมื่อเมษาที่ผ่านมานี่เองนะครับสิ่งหนึ่งที่เขาค้นพบก็คือว่าตอนนี้เขามีความมั่นใจใน OpenStack มากเขาทำเขา deploy ขึ้น production เลยนะครับแล้วก็ 66% นะฮะของคนที่ใช้ OpenStack เนี่ย deploy เป็น production นะครับอันนี้ก็คือมีความเขาเรียกว่ามีให้เห็นการเจริญเติบโตหรือความมั่นใจใน OpenStack อย่างแท้จริงนะครับแล้วก็อีกตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจมากคือว่า 50% ของบริษัท Fortune 500เนี่ยนะครับใช้ OpenStack นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงนะครับเรามาดูซิว่าคนที่ใช้ OpenStack เนี่ยหรือองค์กรที่ใช้ OpenStack เนี่ยมีขนาดเท่าไหร่ตัวเลขที่สูงที่สุดก็คือเราจะเห็นได้ว่าองค์กรขนาดใหญ่ตั้งแต่ 1,000 ถึง 9,000 คนเนี่ยนะครับใช้ OpenStackมากที่สุด 25% นะครับรองลงมาก็ประมาณ 100 ถึง 999 คนแล้วรองลงไปอีกก็คือ10ถึง99คนเพราะฉะนั้นบริษัทที่มีขนาด10ถึง99ก็ยังใช้กันอยู่ถึง 20% นะครับซึ่งก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็น่าดีใจมากที่คนเริ่มหันมาใช้ OpenStack กันถึงแม้เป็นองค์กรเล็กๆก็ตามนะครับ Adoption Rate เนี่ยถ้าเกิดมอง Adoption Rate ที่เกี่ยวโยงกับคอนเทนเนอร์แล้วเมื่อไหร่ที่คุณใช้คอนเทนเนอร์แล้วเนี่ยคนมักจะหันไปใช้ OpenStack กันเป็นหลักนะครับนี่คือ adoption เนี่ยมันเร็วกว่าถึง3เท่าถ้าเกิดใช้คอนเทนเนอร์นะครับในการที่จะ deploy OpenStack มากกว่า 70,000 community member นะครับที่ลงทะเบียนแล้วกับ OpenStack ที่เข้ามาช่วยพัฒนาช่วยเข้ามา support มี supporting organization ถึง649แห่งแล้วก็ทั่วโลกที่เข้ามาใช้ OpenStack นี่ถึง181ประเทศนะครับแล้วก็มี user group ต่างๆถึง116กลุ่มทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือแสดงให้เห็นถึงว่า community เนี้ยใหญ่แล้วให้ความสำคัญกับ OpenStack มากนะครับ OpenStack เนี่ยใช้ user เนี่ยครอบคลุมอินดัสทรีไหนบ้างนะครับอย่างที่เห็นแน่ๆคือในเรื่องของe-commerce นะครับ retail e-commerce ไม่ว่าจะเป็น Walmart eBayนะครับ Overstock หรือ Best Buy อันนี้พูดถึงที่อเมริกาเนี่ยใช้กันหมดนะครับในแง่ของ Finance ไม่ว่าจะเป็น Banking นะอย่าง TD Bank Figo Bank Bloomberg PayPal American Standard นะครับก็ใช้OpenStack ในแง่ของพวกเทเลคอม AT&T นะครับ T-Mobile Vodafone NTT นะครับก็ใช้OpenStack กันทั้งหมดนะครับแล้วก็ทางแง่ของมหาลัยก็พวก Harvard University ก็มาใช้กันนะครับงั้นมีการใช้งานในเกือบทุกอินดัสทรีที่เราเห็นกันนะครับEdge Computing อันนี้เป็นตัวที่น่าสนใจอันนึงที่ทำให้ OpenStack เนี่ยมีความสำคัญมากขึ้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราต้องทำ Edge Computing ถ้าเราจะ deploy application ให้คนทั่วโลกได้ใช้ได้เนี่ยควรที่จะต้องเอา computing ตรงนี้ไปตั้งใกล้ๆกับคนที่เขาจะใช้งานนะครับเพราะทุกอย่างเนี่ยเราจะทำงานผ่านทำงานผ่านมือถือเพราะฉะนั้น computing จริงอ่ะจะต้องไป compute บน cloud งั้นถ้าเกิด cloud อยู่ไกลเข้าไปกันก็เกิด delay ได้นะครับเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีที่จะมาแรงในการใช้ OpenStack ก็คือเรื่องการใช้ Edge Computing นะครับองค์กรที่ทำเรื่องสำรวจหลักๆเนี่ยก็สำรวจมาแล้วก็บอกได้เลยว่าครับว่า OpenStack เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่กำลังมาแรงแล้วก็ได้ยอมรับอย่างแน่นอนนะฮะไม่ว่าจะเป็น Forrester หรือ IDC หรือ451 Research แม้กระทั่ง Goldman Sachs เองนะครับ OpenStack เนี่ย IDC บอกเลยครับว่ามัน lower หรือทำให้การใช้ Cloud Service เนี่ยง่ายขึ้นแล้วก็ถูกด้วยแล้วมีประสิทธิภาพดีนะครับทั่วโลกเนี่ยนะฮะที่ทาง OpenStack Foundation ทำการสำรวจมาเนี่ย Private Cloud เนี่ยนะครับใช้กันมากถึง2ใน3นะครับคนส่วนใหญ่จะใช้
าจจะเป็นทั้ง public cloud และ private cloud ที่เราเรียกว่า hybrid นะครับแต่โดยหลักๆแล้วเนี่ยทั่วโลกเขาใช้ private cloud เนี่ยถึง2ใน3ของ cloud platform ทั้งหมดนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ public cloud อย่างเดียวที่ใช้กัน public cloud แค่1ใน3แต่ว่าถ้าเป็น private cloud เราใช้กันถึง2ใน3นะครับอะไรที่เป็นสิ่งที่ unique ที่สุดของ OpenStack อันนี้ผมอยากจะพูดให้ฟังนิดนึงเพราะว่าอันนี้เป็น key features หลักๆเลยที่ทำให้ OpenStack เนี่ยสามารถที่จะมุ่งไปข้างหน้าได้โดยที่มันเป็นจุดแข็งที่ยอดเยี่ยมมากนะครับตัวนั้นก็คือเรื่องของ การที่ OpenStack เนี่ยมี API แต่ก่อนที่ผมไปถึง API เนี่ยนะฮะผมอยากพูดนิดนึงว่าตัวที่จะทำให้ OpenStack เนี่ยได้การยอมรับมากขึ้นก็คือเรื่องของ cost saving แล้วก็เรื่องของแพลตฟอร์มที่มัน open ที่สามารถที่จะไป apply ใช้กับซอฟต์แวร์ตัวอื่นได้ง่ายขึ้นนะครับมีความยืดหยุ่นที่ดีแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมอันนี้คือหลักๆที่ทำ survey มาแล้วทุกคนยอมรับกัน5หลักประการใหญ่ๆนะครับแต่คีย์สำคัญของ OpenStack ก็คือตัว API ทำไมถึง API มีความสำคัญถ้าลองมองนะครับว่าเรามีซอฟต์แวร์ที่เป็น VMware ถ้าเกิดจะมาใช้เขาทีเราต้องมาเขียน API ของแต่ละเจ้านะครับหรือ NetApp ก็มี API ของเขาเองถ้าเกิดเราเป็น user เราจะใช้กับ NetApp ทีเราก็ต้องมานั่งศึกษา API ของเขาหรือจะเป็น API ของ Cisco หรือ Arista ก็ตามเนี่ยนะครับพวกนี้เนี่ยเป็น network equipment ก็เขียน API ของเขาเองซึ่งถ้าเป็นผู้ใช้งานเนี่ยนะครับก็จะปวดหัวว่าโอ้โหเราจะต้องไปดีลกับ API ของแต่ละตัวแต่สำหรับ OpenStack เรามี single set of API นะครับที่ทุกเวนเดอร์เนี่ยเขียนเข้ามาจอยแล้วก็ทำให้เราเนี่ยทำงานได้สะดวกอันนี้เป็นคีย์หลักๆนะครับที่จะทำให้ OpenStack เนี่ยโตได้ถึงจุดปัจจุบันเพราะ single set of API ที่สามารถที่จะเข้าไปเชื่อมกับ compute storage ของ network และ network ของOpenStack ได้ทำให้การทำงานกับคนที่อยากจะเขียนซอฟต์แวร์ on top ของมันเนี่ยทำได้ง่ายแล้วก็ไม่ยุ่งยากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสรุปว่าทำไม OpenStack นะครับมันเป็น single code base แล้วมันมี excellent API มี community ที่ใหญ่และคีย์สำคัญคือมันเป็น open source มันไม่มี vendor lock inนะครับก็ทำให้คอสของมันถูกลงอย่างมากแล้วก็มันเหมาะในการที่จะ deploy ขนาดใหญ่ได้นะครับแล้วก็มันก็จะเป็นมันตัว OpenStack เองเนี่ยเป็น the most successful ของ open source project ตั้งแต่มี Linux มาเนี่ย OpenStack ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ยิ่งใหญ่พอๆกับ Linux เหมือนกันนะครับเพราะว่า cloud computing เนี่ยมันคืออนาคตของ IT ที่เราต้องเปลี่ยนไปนะครับแล้ว OpenStack เนี่ยเป็นทางผ่านที่ทุกคนจะต้องเข้าไปเรียนรู้มันเพื่อก้าวสู่ยุค cloud computing นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราอยากที่จะแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับว่าอันนี้เบื้องต้นนะครับวันนี้ผมอยากจะแนะนำให้พวกเราได้รู้จัก OpenStack ง่ายๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆลงลึกกันอีกทีหนึ่งนะครับในคราวต่อๆไปนะฮะ เรื่องของผมก็สรุปนะครับว่าตัวนี้ก็คือเป็นเรื่องของCloud Platform การ deploy ของ OpenStack ก็ขึ้นอยู่กับCompute Node, Storage Node แล้วก็ Network Node นะครับมี Topology ที่แตกต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก อยากที่จะแชร์กับทุกคนรับทราบในส่วนที่มันควรจะเป็นเบสิกพื้นฐานก่อนนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับในเรื่องของOpenStack Intro สำหรับ Cloud นะฮะ Computing ในวันนี้ครับอย่าลืมครับ เวลา1ทุ่มตรงในวันนี้นะครับเราลงมาแชร์กันซิว่าเราเรียนรู้อะไรกันบ้างจากตรงนี้นะครับบนหน้าเพจของนิภาคลาวกันแล้วในวันนี้เนี่ยเราก็จะมีรางวัลให้คนที่มาแชร์กันด้วยนะครับจะเป็นเสื้อยืด OpenStack นะครับ7 Birthday OpenStack เนี่ย5ตัวนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมาแชร์อะไรกันเนี่ย
แล้วเดี๋ยวเราจะสุ่มเอาผู้ที่โชคดีนะครับแล้วเราจะส่งเสื้อไปให้กับท่านทั้ง5ตัวนะครับซึ่งเราก็เดี๋ยวลองดูกันว่ามีเพื่อนๆอะไรที่อยากที่เข้ามาแชร์กันบ้างนะครับในวันนี้ผมก็จะขอจบด้วยการพูดเรื่องของ OpenStack แล้วก็อย่าลืมนะครับnipa.cloud เองเนี่ยเราจะ launch public cloud นะฮะในวันที่11กันยายนที่จะถึงนี้ก็ฝากเพื่อนๆที่จะเข้ามาแล้วก็มาทดลองใช้กันเรามี free trial ให้ทดลองใช้กันด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมสวัสดีครับ